สนั่นทองปานก็ได้โอกาสตรงนี้3นาทีจากคณะประชาธิปัตย์เพื่อที่จะได้มากราบเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบว่าต้องขอขอบคุณที่เวทีตรงนี้เกิดขึ้นได้นะครับต้องขอขอบคุณสสกรุเดชภัวพัฒนกุลหรือเทศแปะสสอุทัยธานีนะครับสสเทศแปะได้โทรศัพท์มาหาผมเพื่อบอกว่าพี่ดันจะจัดเวทีผ่าความจริงที่จังหวัดชัยนาทจัดได้ไหมผมก็โอเคเลยเพราะว่าผมต้องการที่จะจัดเวทีผ่าความจริงอยู่แล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสุเทพเชื่อสุบรรณซึ่งท่านก็ได้อุปการะในเรื่องของงบประมาณอะไรต่างๆด้วยนะครับดังนั้นผมจะขอฝาก3นาทีนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทและชาวจังหวัดใกล้เคียงได้ทราบว่าผู้มีอิทธิพลบริหารประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยเขาใช้หลักในการบริหาร5มอด้วยกันนะครับมอที่1มอมเมาครับการมอมเมาก็คือเขาทำประชานิยมโดยเอาเงินเนี่ยจากภาษีประชาชนของเราเนี่ยเอามาแล้วก็นอกจากนั้นก็เอาไปแจกหมู่บ้านเอาไปแจกกับทั่วๆไปแล้วเขาก็ตามไปกินต่อครับเมื่อกินต่อหมดแล้วเขาก็กู้ครับแล้วประชาชนไปยังไงบ้างครับประชาชนก็ต้องแบกรับภาระภาษีนะครับที่เขากู้มานี่มอที่1คือหม่อมเมาครับส่วนมอที่2โมครับรัฐบาลชุดนี้ครับชอบโมนะครับค่าแรงขั้นต่ํา300บาทโรงงานต้องปิดไปหมดแล้วครับปริญญาตรี 1,500 บาทไอ้ 15,000 บาทกระเป๋าฉีกครับไม่มีจ่าย30บาทแจกยาพารารักษาทุกโรคครับหมอที่2หมอที่3หมกเม็ดครับทำกฎหมายเพื่อปรองดองนะครับปรองดองจอมปลอมครับแก้กฎหมายดิจิทัลสกัดก็จอมปลอมครับและก็จะก้าวไปถึงการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญด้วยครับบกเม็ดทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนเดียวอย่างที่ท่านนายกอภิสิทธิ์พูดนะครับข้าวของแพงน้ำมันแพงที่สุดในโลกท่านทราบไหมครับแพงกว่าในสหรัฐอเมริกาสิทั้งที่น้ำมันแก๊สของเราผลิตเองครับมอที่4มอนี้สำคัญมากครับท่านอภิสิทธิ์พูดไปแล้วเมมครับกู้มาลงทุนหักแล้วจากหัวคิวครับ 30% 40%กินทุกโครงการครับเอาพลังงานของชาติไปเป็นสมบัติของพวกพ้องแล้วอยากเอาพลังงานของชาติกลับคืนมาไหมครับกลับคืนปรบมือหน่อยครับมอที่5ตัวสุดท้ายมั่วครับมั่วแล้วก็มากๆด้วยใครจะเป็นอธิบดีใครจะเป็นผู้ว่าใครจะเป็นนายอำเภอใครจะเป็นผู้กับการเนี่ยไม่ละเว้นเลยครับจะต้องเอาวิ่งเต้นมีผู้มีอำนาจต่างๆเอาเงินใส่กระเป๋ากันครับแล้วหลักหลายสิบล้านบาทครับแต่จังหวัดผมจังหวัดชัยนาทของผมไม่มีนะครับล้วนแต่คนดีทั้งนั้นแหละครับพี่น้องครับเราจงหันหน้ามาร่วมกันเพื่อพาความจริงแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองโดยกระจัดคนโกงออกจากแผ่นดินไทยครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณดร.